สนับสนุนโดยบ้านขนมคุณอัชราสวัสดีค่ะซันซาลาพินด่านสว่างนะคะวันนี้กับรายการสูตรคุณแม่ซันมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะเป็นคุณครูตอนประถมของซันเองค่ะคุณครูผ่องพันนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการที่ครูผ่องจะทำอาหารเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะฉะนั้นถ้าครูผ่องทำอาหารเนี่ยจะต้องเป็นสูตรที่อร่อยค่ะวันนี้ครูผ่องจะมาทำอะไรคะวันนี้ครูขอนำเสนอไก่ตุ๋นยาจีนค่ะจีนวัตถุดิบที่ครูผ่องต้องใช้มีอะไรบ้างคะอันนี้ไก่เมืองนะคะแล้วก็มีถั่วเหลืองแล้วก็มีพุทราจีนมีเครื่องตุ๋นยาจีนแล้วก็มีรากผักชีกระเทียมเกาขี้แล้วก็มีเกลือเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยไหมคะค่ะงั้นเดี๋ยวหนูดูก่อนนะคะว่าน้ำเดือดหรือยังโอเคน้ำเดือดแล้วค่ะขั้นตอนได้ทำยังไงคะครูผ่องเอาไก่นะคะนี่ไก่ไก่นี่ต้องใช้ไก่เมืองนะคะไม่ใช่ไก่พันไก่นี่ครูผ่องลวกแล้วคะลวกเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราทำเลยมันจะน้ำไม่ใสเราต้องลวกไว้ก่อนงั้นหนูใส่ได้เลยนะคะใส่เลยค่ะโอเคค่ะที่เราใช้ไก่เมืองเพราะว่าเวลาเราตุ๋นเนี่ยมันจะเนื้อจะเหนียวกว่าแล้วก็เราตุ๋นได้นานเนื้อจะไม่เละนะคะแล้วเครื่องยาจีนเนี่ยมันจะซึมเข้าไปแต่ถ้าไก่พันเนี่ยมันจะเละไก่เสร็จแล้วอะไรต่อคะครูผ่องอ๋อถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองทำไมไก่ตุ๋นยาจีนใส่ถั่วเหลืองอะคะอันนี้เป็นสูตรของครูนะคะค่ะธรรมดาครูชอบอาหารญี่ปุ่นนะคะเราใช้แทนมิโซะนะคะมิโซะเพราะว่ามันจะเค็มถ้าใส่มิโซะเราใช้อันนี้แล้วมันจะนัวแล้วรสชาติมันจะกลมกล่อมอร่อยแล้วก็อีกอย่างนึงถั่วเหลืองเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครูเนี่ยนะคะทำให้ผิวพรรณดีค่ะสุขภาพดีอร่อยด้วยค่ะใส่สักกี่ช้อนคะ2หลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องตุ๋นยาจีนนะคะเครื่องตุ๋นยาจีนนี้เราหาได้ตามตลาดเลยไหมคะได้ค่ะตามร้านโดยเฉพาะร้านที่ขายพวกยาสมุนไพรทั่วไปเลยนะคะเราราดผักชีค่ะอันนี้ทำให้หอมแล้วก็รู้สึกรสไทยๆของเรานะคะรสไทยๆจริงๆอันนี้เมนูจีนแต่ว่าใส่อันนี้ก็ให้มีความเป็นไทยๆเนาะเสร็จแล้วค่ะใส่กระเทียมนะคะแล้วเราเสิร์ฟพุทราจีนนะคะอันนี้สูตรของครูเหมือนกันนะคะเพราะว่าครูชอบรสชาติจะออกหวานๆหน่อยๆแล้วก็ถ้าไม่มีพุทราจีนเนี่ยเราอาจจะใช้ลำไยอบแห้งนะคะหรือน้ำตาลกรวดแต่ถ้าใส่อันนี้ไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องเลยค่ะสุดท้ายก็ปรุงรสด้วยเกลือสำหรับเม็ดโตกีนี้เราจะใส่สุดท้ายเพราะว่าถ้าเราใส่นานเป็นมันจะเละอันนี้คนได้เลยไหมคะได้ค่ะได้โอเคค่ะงั้นหนูคนหน่อยนะคะผู้ผ่องคะเดือดแล้วค่ะเราปิดฝาเลยไหมคะปิดได้เลยค่ะปิดเลยนะปิดได้เลยค่ะโอเคเคี่ยวนานไหมคะแบบนี้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะไฟอ่อนไฟอ่อนค่ะเดือดแล้วค่ะครูผ่องน่าทานมากเลยค่ะครูผ่องแล้วอย่างนี้ทำยังไงต่อคะเดี๋ยวน้องก็ใส่เกากี้นะคะเพื่อจะให้สีสวยขึ้นใส่พริกไทยขาวค่ะไทยขาวพริกไทยเพื่อให้สีสวยนะคะพริกไทยขาวยิ่งใส่พริกไทยยิ่งหอมอะค่ะครูผ่อง
คหนูต้องคนก่อนไหมคะหาคนก่อนค่ะเดี๋ยวครูจะลองชิมดูนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าโอเคค่ะฝีมือสันสานโอเคเชิญเลยค่ะครูผ่องก็ถ้าเติมเกลืออีกนิดนึงค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอ้โหสีสวยมากเลยค่ะครูผ่องโอเคค่ะค่ะอร่อยโอเคผ่านนะคะผ่านโอเคค่ะตักเลยนะคะคือพอเราทานไปปุ๊บนะคะจะมีรสเค็มนิดๆถูกไหมคะเพราะว่าเราตัดเกลือค่ะแล้วก็จะมีความหวานอ่อนจากฟุตซาค่ะแล้วก็จะไม่เหม็นกลิ่นของยาจีนค่ะเพราะว่ามีการใส่ฟุตซากับถั่วนะคะช่วยมาเพิ่มความนัวใช่ค่ะแล้วก็มีรสเปรี้ยวนิดๆจากเกากี้ปกติเวลาทานตุ๋นยาจีนนะคะหนูรู้สึกว่ากลิ่นยาจีนจะแรงแล้วเหม็นอันนี้คือเขาเรียกว่ารสกลมกล่อมค่ะอร่อยจริงๆค่ะครูผ่องคะขอบคุณนะคะที่มาแชร์สูตรของครูผ่องให้หนูวันนี้ครูผ่องก็ขอขอบคุณสันสานด้วยนะคะที่เชิญครูมาวันนี้ได้มาแชร์อาหารที่ครูชอบนะคะคือไก่ตุ๋นยาจีนก็ขอขอบคุณมากค่ะค่ะอาหารบางอย่างนะคะเราทำคนเดียวแล้วก็อร่อยคนเดียวแข็งแรงคนเดียวถ้าเราแชร์สูตรเราก็แบ่งปันให้คนอื่นแข็งแรงด้วยอร่อยด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะติดตามนะคะว่าคราวหน้าซานจะมาทำสูตรอะไรนะคะได้ที่ Facebook สูตรคุณแม่ YouTube สูตรคุณแม่ Mummy's Recipe สนใจสั่งขนมเหมือนเดิมเลยนะคะที่ Facebook และเบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้ขอบคุณครูผ่องนะคะขอบคุณค่ะ